การแข่งขันสุดหินของเหล่าผู้เข้าแข่งขันในรอบ24คนในที่สุดเราก็ได้12คนสุดท้ายที่ก้าวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแล้ววันนี้กับความท้าทายอีกครั้งของเหล่าผู้เข้าแข่งขันที่ต้องพบกับเหล่าปุ่มทองทั้ง6คนหมูหมีขอสัก3คำให้กับ6ปุ่มทองในวันนี้ที่เขาจะไปนั่งรวมกับเราเพื่อแข่งขันเจอเราแน่ในการแย่งชิงไม้ทองที่มีจำนวนจำกัดตื่นเต้นเก๋าเจอเก๋าของจริงเจอของจริงเข้มข้นเข้มงวดมากกว่าทุกๆรอบแน่นอนกดดันอย่าให้ความกดดันมันมารังแกหัวใจเราในวันนี้อย่ามองไปที่การแข่งขันให้มองว่านี่คือหนึ่งคอนเทนต์ที่ฉันจะทำให้ดีที่สุดผมอยู่ชายแดนมันแสนเดียวดายจากถิ่นสุพรรณบ้านนอกควันหายตอนมีคือบ่รักษาเพราะคนชื่อบอกล่วงหน้าสัก 5-6 ปีผู้เข้าแข่งขันคนไหนจะสามารถคว้าไม้ทองไปได้ไปรับชมพร้อมๆกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมากันแล้วครับไม้ทองคำครั้งที่10รอบรองชนะเลิศรอบนี้ต้องบอกว่าขยับใกล้เข้าสู่ความเป็นศิลปินขึ้นทุกทีแล้วก็ใกล้สู่ว่าใครจะเป็นแชมป์ไม้ทองคำคนที่10ของประเทศไทยครับผ่านการตัดสินจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับพร้อมด้วยครับผู้แข่งขัน12คนโอ้โหวันนี้บรรยากาศคึกคักกลับมาอีกครั้งแล้วนะฮะคณะกรรมการเราวันนี้ก็สวยหล่อนะฮะโอ้โหผมเดินข้ามถนนนี่รถจอดหมดเลยเพราะอะไรฮะผมนึกว่าทางม้าลายจะเหยียบเอาใช่ไหมฮะผมนี่ฮาตั้งแต่เม็ดแรกเลยไม่ธรรมดานะฮะครับผมรอบนี้รอบสำคัญและจะสำคัญทุกรอบเลยเพราะว่า12คนเนี่ยรออยู่แล้วแต่รอบนี้6ปุ่มทองเขาจะมาด้วยเย้ อนโนตครับมันจะดูเดือดขนาดไหนฮะ12บวก6เป็น18เนี่ยฮะผมว่านอกจากดูเดือดและน่าสนใจนะครับเก๋าเจอเก๋าของจริงเจอของจริงแล้วทั้ง12คนที่ผ่านเข้ามารอบนี้นะนภัณฑ์ผมว่าถ้าเขาไม่แน่จริงเขาไม่มาอยู่ในรอบนี้หรอกดังนั้นวันนี้มีอะไรปล่อยให้หมดเสน่ห์มีเท่าไหร่ปล่อยให้หมดอย่าออมถ้าออมหมายถึง go home sleep คืออะไรฮะกลับบ้านกินข้าวอะไรของนภัณฑ์ก็ไปนอนดิรีบนอนแหมภาษาอังกฤษถ้าจะใส่สูทในภาษาอังกฤษปลอเลยนะครูครับผมว่าทุกๆครั้งที่เราเจอน้องๆก็คงจะมีเรื่องราวที่อยากจะบอกวันนี้รอบนี้ก้าวไปสู่ศิลปินก้าวไปสู่รอบจริงอยากจะบอกอะไรกับพวกเขาเหล่านี้ไหมฮะอย่างแรกอยากให้ภูมิใจกับการเดินทางมาแสนไกลจริงๆมันน่าภูมิใจทุกอย่างแล้วนะเพราะว่าแต่ละครั้งแต่ละด่านนี่เรารบกับคนเก่งมาทั้งนั้นเลยลูกแล้วเราก็ผ่านมันมาจนได้มันอาจจะมีระยะทางที่ไกลกว่าคนที่รออยู่ที่ปุ่มทองส่วนเส้นทางจากวันนี้ไปพูดอีกมุมหนึ่งมันเหมือนน่าเห็นใจเพราะเดินทางมาตั้งไกลแต่มีหน่วยซุ่มยิง6คนมาดักรออยู่อย่าให้ความกดดันมันมารังแกหัวใจเราในวันนี้อย่ามองไปที่การแข่งขันให้มองว่านี่คือ1คอนเทนต์ที่ฉันจะทำให้ดีที่สุดแพ้ชนะเป็นอีกเรื่องหนึ่งแล้วความกดดันมันจะบรรเทาลงทำให้เต็มที่ครับ
ครับผมขอบคุณมากๆครับนี่คือเสียงจากคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับคุณผู้ชมครับกติกาในรอบนี้จะเข้มข้นขนาดไหนไปชมกันเลยครับกติกาการแข่งขันรอบรองชนะเลิศจากผู้เข้าแข่งขันทั้ง18คนจะทำการแข่งขันกันเพื่อค้นหา4คนสุดท้ายที่ทำคะแนนสูงสุดผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต่อไปคุณผู้ชมครับลำดับของการแข่งขันเนี่ยเรามีการจับเรียบร้อยแล้วว่าใครจะร้องก่อนร้องหลังนะฮะตอนนี้12คนก็รอพร้อมตรงนี้แล้วคณะกรรมการพร้อมแล้วไปพบกับ6ปุ่มทองครับกับเส้นทางที่ผู้เข้าแข่งขันต้องฝ่าฟันกันมาอย่างยาวนานจนกระทั่งการแข่งขันเดินทางมาถึงรอบรองชนะเลิศและตอนนี้สิ้นสุดการรอคอยที่เราจะได้พบกับ6ปุ่มทองพวกเขาพร้อมแล้วที่จะขึ้นมาสังเวียนแห่งการประลองเสียงเพลงอีกครั้งอย่ารอช้าไปพบกับพวกเขาทั้ง6คนพร้อมกันได้เลยครับเสียงปรบมืออีกสักครั้งครับนี่คือโฉมหน้า6ปุ่มทองนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับผมเดี๋ยวลองมาไล่เรียงกันดูว่ามีใครกันบ้างนะครับข้างๆผมนะฮะพี่ศักดิ์นะฮะพี่ศักดิ์ทวีศักดิ์ครับได้10ปุ่มทองจากใครครับคุณครูสลาคุณครูสลามอบให้นะครับคนที่2ครับพลพลพลครับขอบคุณครับอันนี้ก็ได้จากครูสลาครับครูสลาเหมือนกันนะครับผมคู่ที่สองเนี่ยสองสาวเนี่ยมาจากใครฮะใครเป็นคนเลือกครับคณะกรรมการ no. พี่สุนะฮะมีน้องต๊อบแต็บนะฮะแล้วก็น้องพลอยครับคู่ที่ได้ปุ่มทองจากอนุชครับน้องฟองและน้องไอซ์ครับถามพี่ศักดิ์หน่อยในมุมมองหกคนเนี่ยฝั่งนั้นเขาก็กลัวหกคนฝั่งนี้ล่ะกลัวสิบสองคนไหมก็ผมว่าทุกคนมีความสามารถหมดครับครับพูดถึงน่ากลัวก็น่ากลัวทุกคนเนอะเพราะเรา6เขา12เราสู้ไม่ไหวนะใช่ครับ2ต่อ1ด้วย2 1เลยนะเออต้นตาลต้นตาลครับโอ้โหเป็นไงโฉมหน้าทั้ง6คนวันนี้มารวมกับเรา6ปุ่มทองอ่ะครับจะบอกว่าขอโทษนะครับทำไมเพิ่งมารอตั้งนานแต่สิ่งที่น่าสนใจสิ่งที่น่าสนใจต้นตาลกับไอ้ฟรองครับเพลงทางเดียวกันวิธีเอื้อนละไม้คล้ายคลึงกันอันเนี้ยจะมัน3คนเนี่ยครับผมนะฮะโอปอลูกโอปอใน6คนนี้มีใครที่เรารู้จักคุ้นไหมสนิทกับพี่ไอซ์ครับครับผมเพราะว่าแสดงลิเกคณะเดียวกันครับแล้วก็อยู่ด้วยกันครับอ๋อเป็นไงผลงานของพี่ไอซ์วันนี้มาเจอกันเนี่ยครับผมพี่ชายผมเนี่ยสุดยอดตั้งแต่รอบแรกแล้วครับรอบที่ได้ปุ่มทองครับก็ชื่นชมมาตลอดครับผมจนวันนี้ก็ได้มาดวลกันครับไอซ์เป็นไงก็ดีใจครับที่เห็นน้องนะครับได้มาถึงวันนี้นะครับก็เกินความฝันนะครับของเรา2คนแล้วนะครับผมครับผมนะอ่ะหมูหมีขอสัก3คำให้กับ6ปุ่มทองในวันนี้ที่เขาจะไปนั่งรวมกับเราเพื่อแข่งขันเจอเราแน่แน่ชอบเดี๋ยวเจอไม้พิสัตว์เดี๋ยวแล้วอ่ะพร้อมนะฮะอ่ะพร้อมแล้วประจำที่เลยครับคุณผู้ชมครับเราได้มีการสุ่มจับลำดับการแข่งขันไว้เรียบร้อยแล้วนะครับและผู้แข่งขันคนแรกของเราก็คือไอ้อนันต์ครับเชิญครับร้องคนแรกนะครับก็รู้สึกว่าก็ยังอุ่นใจอยู่ครับถ้าทำได้ถึงเกณฑ์ก็ได้ไปนั่งเก้าอี้ตัวแรกอยู่แล้วครับในรอบรองชนะเลิศ นะครับก็ใช้เพลงที่นำมาประกวดนะครับช่วยบอกล่วงหน้าทำไม่รักครับเพราะเพลงนี้เวลาเราทำการแสดงลิเกก็ในฉากอกหักหรืออะไรเงี้ยครับก็จะได้ใช้เพลงนี้ร้องควบคู่ไปด้วยครับความยากของเพลงนี้นะฮะก็จังหวะครับเพราะว่าจังหวะเนี่ยจะร้องเข้ายากมากเพราะว่าเป็นดนตรีในยุคใหม่ครับยุคปัจจุบันนะครับแล้วการเตรียมตัวในรอบรองชนะเลิศนะครับก็การแสดงลิเกก็จะมีการร้องเพลงนะครับ
ก็ได้ควบคู่กันไปอีกแล้วก็เหมือนได้ฝึกไปในตัวเรื่อยๆในระหว่างที่เราจะได้ลองมาแข่งในรอบรองในวันนี้ครับพระเอกบนเวทีนี้มีได้แค่คนเดียวครับพร้อมไหมครับวันนี้สำหรับรอบนี้พร้อมมากครับนะหลังจากวันนั้นที่เราได้ปุ่มทองเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยจากที่ได้ปุ่มทองนะครับจากอาจารย์โน้ตเชิญยิ้มนะครับก็ทำให้มีงานแสดงมากขึ้นนะครับมีเจ้าภาพนะครับเมตตาแล้วก็จัดหาไปทำการแสดงนะครับแล้วก็เจอท่านผู้ชมแล้วก็แฟนๆนะครับที่คอยสนับสนุนนะครับก็ชีวิตก็ดีขึ้นนะครับระดับหนึ่งนะครับครับผมคิดไหมฮะวันนี้เราจะมีโอกาสได้ครอบครองเก้าอี้ไปอย่างยาวนานจนถึงรอบสุดท้ายคนสุดท้ายอันนั้นยังไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าความมั่นใจเนี่ย 100% นะครับแต่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงก็ทำให้เต็มที่วันนี้ครับแต่ว่าอย่างน้อยแน่ๆคือวันนี้ผมร้องคนแรกแล้วผมก็ต้องได้นั่งก่อนคนแรกแล้วผมก็ไม่ให้ใครนั่งอีกเลยครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับคนแรกวันนี้เพลงที่นำมาร้องเราฟังเพลงอะไรครับช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักครับครับผมอ่ะนี่คือคนแรกครับในรอบนี้นะฮะ18คนสุดท้ายเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับน้องไอซ์อนันต์ครับกับเพลงนี้ฮะช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักเชิญครับแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะไอซ์มีความสุขมากๆนะเมย์ยังคิดถึงไอซ์เสมอนะขอบคุณมากนะเมย์ดีใจจังที่มีจำมันเกิดเราไดบอกล่วงหน้าสัก 5-6 ปีถ้าน้องไม่มีเมตตาประณีพี่แล้วจะได้หยุดความเพ้อฝันรักอันเธอแท้คิดลืมนางแก้วประจำดวงใจบอกล่วงหน้าสัก 5-6 วันจะได้เลิกฝันถึงความรักอันสดใสจะเตรียมหัวใจไว้รักกับความช้ำใจวันสิ้นเยื่อใยของคนหลอกลวงนักวันนั้นวันที่สิ้นหวังวันน้องชิงช่างกลัวน้ำตาร่วงเห็นเพื่อนอกหักปวดร้าวกินเหล้าเมาไม้โดนลวงชวกช้ำตรมตวงเหมือนคนไกลตาบอกล่วงหน้าสัก 5-6 ปีก่อนน้องไปมีผู้ครองปองใจมันมาจะได้บอกใจให้รู้ก่อนหัวใจวายหนีความช้ำอายก่อนวันWe'll be right back.
่บอกล่วงหน้าสัก 5-6 ปีก่อนน้องไปมีคู่ครองปองใจมันมาจะได้บอกใจให้รู้ก่อนหัวใจวายหนีความช้ำอายก่อนวันวิวาครับผมนี่คือผลงานของน้องไอซ์นะครับโอ้สงสารจังเลยอ่ะตื่นเต้นไหมคนแรกไอซ์ตื่นเต้นสุดๆเลยครับมันยังไงมั่งพออินโทรเพลงที่เราจะร้องมันเริ่มต้นขึ้นอ่ะครับคือดนตรียิ่งใหญ่มากๆนะครับแล้วมาวันนี้พอเราได้ร้องจบนะครับก็พึงพอใจเป็นอย่างมากนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เต็มร้อยนะครับแต่ว่าก็พอใจแล้วครับอ่ะนี่คือผลงานของไอ้นะครับคนแรกในรอบนี้รอบรองชนะเลิศครับเดี๋ยวมาฟังเสียงของคณะกรรมการกันนะครับพี่สุครับวันนี้การร้องทุกอย่างยังโอเคเสน่ห์ยังมีเสียงยังเพราะคือตั้งแต่เห็นไอ้เดินออกมาเลยนะลูกมองเลยว่าราศีมันจับมากเลยราศีจับมากแต่พอพูดราศีมันเริ่มมันเห็นความตื่นเต้นต้องบอกเลยลูกว่ามันรู้เลยว่ากังวลอยู่ในใจส่วนการร้องวันนี้ก็จะมีอาการเกร็งก็ด้วยความจากตื่นเต้นนั่นแหละแต่เสียงยังทำงานความมีเสน่ห์ทุกอย่างลูกเอื้อนลูกเล่นอ้าวถือว่าทำได้ดีลูกอ่ะขอบคุณมากครับรอบนี้ต้องบอกนะครับว่าเราอาจจะไม่ได้ประชันกันที่ความเก่งเพราะทุกคนเก่งอยู่แล้วเสน่ห์นี่ไม่ได้มองที่การร้องอย่างเดียวการสื่อสารทุกมิติถ้าคำพูดคุยถ้ามันมาจากใจเราก็พร้อมจะเชื่อแต่ถ้าเป็นการจงใจอยากให้มันเกิดบางทีก็ไม่เชื่อนั่นก็คือการบ้านข้อใหญ่และก็เป็นโจทย์ใหญ่ในการเฝ้ามองทุกคนในวันนี้รวมทั้งไอ้ด้วยซึ่งผลงานไอ้นี่แน่นอนนะครับว่าสิ่งที่ยังคงมีเสน่ห์ก็คือการออกเสียงการร้องเป็นลิเกแต่ร้องแบบลูกทุ่งได้ดีแต่จุดอ่อนวันนี้ก็คือเหมือนระวังไปหมดทำอย่างไรที่จะทำให้กรรมการเชื่อโดยไม่รู้สึกว่าสร้างขึ้นมาสู้ต่อไปครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการทั้ง3ท่านด้วยนะครับคนแรกครับไอ้นะฮะตอนนี้เชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับคณะกรรมการลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะครับนี่คือคนแรกในรอบรองชนะเลิศครับซึ่งได้สิทธิ์ปุ่มทองมาถึงรอบนี้น้องไอมาดูว่าจะได้ครอบครองใหม่หรือไม่ท่านใดก่อนดีครับพิสูจน์นะครับให้สิทธิ์ครองใหม่ไหมครับ2ใน3เสียงของคณะกรรมการครับจะได้ครอบครองไหมของเรานะครับมาลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้ครับวันนี้อาการความตื่นเต้นของไอ้มันส่งผลให้ไอ้ได้สิทธิ์ครองใหม่ครับได้สิทธิ์ครองใหม่นะครับโอ้โหแม่แม่พูดซะใจหายหมดเลยแม่นึกว่าเสียงแรกกระโดนซะแล้วใต้แล้วใต้แล้วเอาละฮะตอนนี้มี1สิทธิ์จากพี่สุได้ครอบครองนะฮะเราต้องการอีก1สิทธิ์เพราะฉะนั้นท่านต่อไปถ้าเขาได้ครอบครองคุณจะได้สิทธิ์ครอบครองใหม่ทันทีนะครับท่านที่2ใครดีครับครูฮะให้สิทธิ์ครองใหม่ไหมครับเสียงนี้สำคัญนะครับถ้าได้ครอบครองนี้เขาจะไปนั่งด้านโน้นทันทีเลยนะครับคนแรกน้องไอ
ก็ได้สิทธิ์ครองใหม่ครับได้สิทธิ์ครองใหม่นะครับโอ้โหใครหัวใจวายนี่ดูช่วงนี้ไม่ได้เลยนะครับล้มทั้งยืนแน่ๆนะงั้นขออนุญาตถามเสียงที่3อโนดให้สิทธิ์ครองใหม่ไหมครับได้สิทธิ์ครองใหม่ครับ3เสียงจากคณะกรรมการครับเป็นเอกฉันท์ครับน้องไอได้ครอบครองไม้ทองครับมาแล้วครับนี่คือสัญลักษณ์ของผู้ที่ได้ครอบครองไม้ทองและคนแรกที่ได้ครอบครองครับน้องไอครับรับอะไรครับประจำที่เลยนะครับเอาละครับมาถึงผู้แข่งขันคนที่2ของเราครับน้องแซลมอนสสิมนครับเชิญครับและก็มาถึงคิวของสาวน้อยเสียงหวานแซลมอนสสิมนเธอจะสามารถสร้างผลงานและคว้าไมค์ทองมาได้หรือไม่พักสักครู่เดียวครับถือว่าเปิดตัวมาได้อย่างสวยงามกับผลงานในบทเพลงแรกอย่างช่วยบอกล่วงหน้าถ้าไม่รักของไอซ์อานันต์ที่สามารถคว้าไมค์ทองตัวแรกไปได้และก็มาถึงคิวของแซลมอนสัสซิมอนสาวน้อยเสียงหวานเธอจะสามารถคว้าไมค์ทองตัวที่2ให้กับตัวเองได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันครับสวัสดีครับน้องแซลมอนเป็นคนที่2ที่จับฉลากสุ่มการร้องนะครับโอ้โหคนแรกเป็นไงฮะพี่ไอซ์ใช้ได้ไหมลูกใช้ได้เลยค่ะดีมากพร้อมไหมวันนี้พร้อมขนาดไหนสำหรับตัวเราพร้อม 80% ค่ะอีก20อ่ะลูกอีก20ก็กันพลาดค่ะกันพลาดกันพลาดไว้ก่อนนะเตรียมตัวยังไงบ้างครับสำหรับรอบนี้เพราะว่ามันจะเข้าสู่รอบชิงแล้วจากรอบรองก็รอบนี้หนูก็ฝึกซ้อมมากขึ้นกว่ารอบอื่นๆเยอะเลยค่ะคือพยายามหาจุดเด่นของตัวเองพยายามหาเสน่ห์ของตัวเองเอาออกมาใช้แล้วก็เอาออกมาพัฒนาค่ะในรอบนี้เลือกเพลงคนหัวใจโซมาค่ะที่เลือกเพลงนี้นะคะเพราะว่าหนูรู้สึกว่ามันท้าทายตัวเองค่ะคือมันเป็นเพลงที่ยากแล้วถ้าสมมติว่าทำไม่ได้จริงๆทำไม่ถึงจริงๆก็คือมันจะทำให้เราเสียคะแนนไปเลยค่ะแต่หนูคิดว่าหนูทำได้ค่ะหนูเลือกเพลงนี้มาความยากของเพลงก็จะอยู่ตรงที่การใช้อารมณ์ค่ะคือการแบ่งลมการแบ่งวรรคช่วงในการร้องเพลงเนี้ยค่ะคือมันจะต้องบริหารลมดีๆค่ะไม่งั้นคือมันจะทำให้เราร้องสะดุดหรือไม่ก็ลมไม่พอค่ะเพราะว่าเพลงนี้มันค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยค่ะก็ในรอบรองชนะเลิศนะคะหนูก็ฝึกซ้อมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะมากกว่าครั้งผ่านมาที่หนูแข่งพยายามเลือกเพลงพยายามหาจุดเด่นของตัวเองค่ะเพื่อเอาออกมาพัฒนาแล้วก็ออกมาใช้ในเพลงที่จะแข่งในรอบนี้ค่ะใกล้ถึงฟังฟันแล้วหนูไม่ยอมแพ้แน่นอนค่ะพร้อมไหมลูกนะพร้อมค่ะก่อนร้องอยากจะบอกอะไรกับพี่ๆเพื่อนๆไหมลูกใกล้จะถึงฟังฝันของหนูแล้วนะคะหนูพร้อมประจันหน้ากับทุกคนแน่ๆค่ะมาพบกับน้องแซลมอนครับในบทเพลงคนหัวใจโสมเชิญครับพี่ทำไมพี่ถึงไม่ดูแลตัวเองบ้างไม่ใช่เรื่องของแกไม่ต้องมายุ่งทำไมต้องทิ้งพี่ไปด้วยพี่ออกไปเป็นลมหมดแรงเพราะคนชื่อแดงลบลี้นี่นาเธอทิ้งพี่เลยไม่เคยคืนมาอยากรู้นักหนาI'm not afraid to die.
ากรวยเงินทุ่งจึงทนไม่ไหวถ้าหลอกให้รักแล้วหักใจลาถ้ารู้ไม่ว่าพี่ช้ำแค่ไหนกลับมาหาพี่ที่รักพี่ยังอภัยเริ่มต้นกันใหม่ได้มาหมดแรงเพราะคนชื่อแดงไม่นึกถึงพี่โปรดคิดเมตตาย้อนมาบ้างสิเธอมาในนี้ใจพี่เสื่อมโทรมโซมครับจากน้องแซลมอนครับขอบคุณนักแสดงด้วยนะครับนะฮะโอ้โชว์จบแล้วโชว์จบแล้วนะโอ้กินเหล้าปะโอ้ใช่ปะชวนกินเหล้าแปลกนะคนเมาชาเขียวเนี่ยนะโดดเด่นนะเมาน้ำชาอ่ะปรบมือน้องแซมมอนอีกสักครั้งครับคนหัวใจโสมพอใจไหมลูกผลงานตัวเองวันนี้พอใจค่ะมีตรงไหนที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันน่าจะดีวันนี้ยังไม่ได้ดังใจเรามีไหมลูกมีท่อนที่สองค่ะมันเป็นอะไรลูกร้องแกว่งนิดนึงค่ะแล้วก็เสียงอาจจะยังแตะไม่ถึงค่ะกังวลไหมวันนี้หรือสบายขึ้นสบายขึ้นค่ะรู้สึกไม่กังวลค่ะจะพยายามไม่กังวลกับโชว์เพราะว่าเดี๋ยวจะทำออกมาพลาดนะคะครับพี่ไอซ์ล่ะครับผลงานของน้องแซลมอนครับดีมากเลยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะติดตรงไหนเลยครับผมฟังไปแล้วก็เพิ่มใจไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับครับผมนะฮะน้องโอปอครับรู้สึกดีมากมากครับเพราะว่าผมกับแซลมอนเนี่ยคือผ่านมาด้วยกันตั้งแต่รอบ60คนสุดท้ายนะครับคือมาด้วยกันตลอดครับแล้วคอยปรึกษากันตลอดว่ารอบนี้จะใช้เพลงไหนจะร้องแบบไหนดีอะไรเงี้ยครับก็วันนี้เห็นผลงานเพื่อนแล้วก็ภูมิใจกับเพื่อนมากๆครับที่เพื่อนทำได้ดีมากๆครับครับผมขอบคุณนะครับมาฟังเสียงจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านครับพิสุครับสามัญเป็นเด็กที่มีต้นทุนครบมากๆนะลูกแต่พอมันมาอยู่บนเวทีการแข่งขันก็เป็นเรื่องปกติความตื่นเต้นถึงแม้ว่าหนูจะบอกว่าพยายามจะไม่ตื่นเต้นแต่มันก็ส่งผ่านมาทางเสียงให้ไ
้ให้ได้เห็นนะลูกออกสตาร์ทมีอาการเหมือนไอนั่นแหละลูกเสียงมันจะมีฝืดๆบ้างนะลูกยังสั่งยังไม่ค่อยได้แต่ก็เข้าใจได้ลูกเพราะด้วยความตื่นเต้นมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆแต่หลังสโลแม่ชอบแล้วก็จบได้อย่างสวยงามเลยเดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะในรอบนี้ที่ชอบก็คือเหมือนการเลือกเพลงเนี่ยมันลงตัวกับเนื้อเสียงของแซลมอนดีแล้วองรวมมันก็เลยทำให้เนื้อเสียงของเราได้ทำงานเต็มที่มันก็มีเสน่ห์ตรงแก้วเสียงแล้วก็จังหวะต่างๆก็ดูดีรวมแล้วก็คือด้านเทคนิคด้านความเก่งนี่น่าพอใจแต่จุดอ่อนก็คล้ายๆกับไอซ์เลยอย่างที่ครูย้ำนะว่าเกณฑ์รอบนี้ลูกมันน้องๆเพชรตัดเพชรเลยนะเราอยากเห็นการแสดงออกในนามศิลปินแต่ตอนนี้ผ่านมา2คนมันยังเห็นการระวังอยู่ลูกเสียงก้นหนึบไปขีดเส้นใต้ทุกคำเลยต้องไปปรับต่อไปครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับผมนะฮะนี่คือน้องแซลมอนครับคนที่2ของเราในรอบนี้เชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนครับมาลุ้นกันนะครับ2ใน3เสียงจากคณะกรรมการครับถึงจะได้สิทธิ์ครองใหม่นะครับผมเริ่มที่ท่านใดก่อนดีครับคุณครูครับให้สิทธิ์ครองใหม่ไหมครับเสียงแรกจากคุณครูสลานะครับจะได้ครองใหม่หรือไม่2ใน3เสียงของคณะกรรมการครับครองหรือไม่ครองครับได้สิทธิ์ครองใหม่ได้สิทธิ์ครองใหม่ครับ1สิทธิ์แล้วนะครับโอ้เป็นไงลูกโล่งไหมโล่งค่ะแต่ก็ยังเหลืออีก2ท่านค่ะอยากบอกอะไรกับ2ท่านไหมค่ะว่ายแล้วหนูว่ายแล้วกันค่ะหนูไม่รู้จะพูดอะไรแล้วได้มา1เสียงนะฮะ1สิทธิ์จากคุณครูสลาครับท่านต่อไปใครดีครับอโนดให้สิทธิ์ครองใหม่ไม่ครับถ้าเสียงนี้ได้ครองไมค์นะครับจะถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับเพราะว่า2ใน3เสียงครับลุ้นกันครับโอ้โหสีหน้าไม่ค่อยดีเลยนะฮะจะเป็นอย่างไรครับความคิดเห็นจะต่างกันหรือไม่ได้สิทธิ์ครองไมค์ครับได้สิทธิ์ครองไมค์นะครับ2เสียงครับโอ้โหเสียงที่3แล้วครับจากณสุได้สิทธิ์ครองไมค์ค่ะ3เสียงครับเป็นเอกฉันท์อีกแล้วนะครับโอ้โห2คนผ่านมานี่ได้3เสียงเต็มๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอ้โหเป็นไงบ้างดีใจค่ะหรอกังวลใช่ไหมกลัวลูกก็มีกังวลนิดหน่อยค่ะเพราะว่าตัวเองยังทำได้ไม่ดีอย่างที่คิดไว้ค่ะนะฮะแต่ตอนนี้ครับน้องแซลมอนได้สิทธิ์ครองไมค์ครับและแน่นอนครับไม้ทองนี้เป็นของน้องแซลมอนครับเย้โอ้ชูสูงๆชูสูงๆประจำที่เลยครับพร้อม2ท่านผ่านไปแล้วนะครับมาถึงคนที่3ผู้แข่งของเราครับผู้โชคดีคนนั้นก็คือปลายกนกพรครับเชิญครับช่วงหน้าพบกับบทเพลงซึ้งกินใจของปลายกนกพรเธอจะสามารถคว้าไมค์ทองได้อีกคนหรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดครับถือว่าไม่ทำให้ผิดหวังกับผลงานเพลงคนหัวใจโศกของแซลมอนสัสซิมอนที่ถ่ายทอดออกมาได้เป็นอย่างดีคว้าไมค์ทองตัวที่2ให้กับตัวเองไปได้และก็มาถึงคิวของปลายกนกพรเธอจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนไปเอาใจช่วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับใครคนที่3ของเรานะครับตื่นเต้นมั้ยลูกโอ้โหตอนนี้2คนแรกเขาได้ครอบครองไมค์เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตื่นเต้นมากค่ะโอ้ลุ้นมั้ยลุ้นเพื่อนๆ เหมือนตัวเราลุ้นมั้ยค่ะลุ้นมากค่ะแต่และคนมีแต่คนทําไว้ดีจริงๆค่ะการเตรียมตัวสําหรับรอบนี้สําหรับน้องปลายต้องทําอะไรเพิ่มเติมบ้างครับจากรอบที่แล้วจากรอบที่แล้วนะคะมีการใช้ภาษากายให้เพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วก็การฟังเพลงเยอะๆ
แล้วก็รอบนี้เลยใช้เพลงในแนวที่ตัวเองถนัดค่ะในรอบนี้เลือกเป็นเพลงสิมาหักยังตอนนี้ของในตายอรทัยค่ะที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่ารอบที่แล้วที่ออกอากาศไปในหลายๆเทปด้วยค่ะมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้ร้องเพลงเมตายเพราะว่าเสียงออกไปคล้ายๆในแนวเพลงของเพิ่นก็เลยอยากให้ลองเอาเพลงเพิ่นมาลองเบิ่งก็เลยเอามาในมือนี้ค่ะความยากของเพลงนี้สิขึ้นอยู่กับอารมณ์เพลงแล้วก็เสียงสูงค่ะของในท่อน6การซ้อมในมือนี้ด้วยค่ะที่บ่ทันได้ดั่งใจเจ้าของก็สิเป็นช่วงเสียงสูงค่ะเพราะว่าเจ้าของเป็นคนโทษเสียงต่ำแล้ววันนี้พ่อไปลองเสียงสูงมันอาจสิบอกมันบอท่านได้เต็มที่เท่าที่ควรค่ะมาถึงรอบนี้นุ่นสู่ยิบตาเลยค่ะพร้อมไหมครับวันนี้กี่เปอร์เซ็นต์ให้ตัวเองกี่เปอร์เซ็นต์ดีณตอนนี้ณตอนนี้ขอให้ไว้ 30% แล้วกันค่ะอุ้ยอุ้ยโหมันลดหวบห้าไปลูกเพราะอะไรลูกทำไมน้อยจังลูกไม่เกินครึ่งเลยนะครึ่งนึงคือ 50%หนูรู้สึกว่าวันนี้มันมีอุปสรรคก็คือการไออ่ะค่ะไม่สบายด้วยใช่ไหมลูกก็เลยมันก็ไม่เต็มร้อยสำหรับตัวเองใช่ค่ะโอ้แต่ว่าใจเป็นไงสู้เต็มที่ค่ะเออต้องมีสิลูกอ่ะพี่พลอยอยากบอกอะไรน้องไหมครับใครก็เป็นกำลังใจให้ปายนะคะสู้ๆถึงเราจะไอแต่ว่าเราต้องสู้ค่ะเพราะว่าไม่มีใครไม่สู้ค่ะนะต้องสู้นะมาแล้วอ่ะพร้อมนะส่งกำลังใจให้เธอด้วยครับน้องปลายในบทเพลงสี่มหักหยังตอนนี้เชิญครับยังไม่มาเลยอ่ะเฮ้ยมาแล้วมาแล้วแกอุ้ยคุณกุตังอุ้ยสวยสวยอ่ะแกเฮ้ยคุณกุตังคะคุณประตองขอสัมภาษณ์นิดนึงค่ะได้ค่ะคุณประตองคะรางวัลที่ได้นักร้องหญิงแห่งปีเนี่ยค่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะดีใจไหมก็อยากจะบอกว่าดีใจแล้วก็เป็นเกียรติกับรางวัลนี้มากเลยค่ะต้องขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆมากค่ะน้อยเหมาะสมมากค่ะกับรางวัลนี้ดีใจด้วยนะคะขอบคุณนะคะโอเคค่ะขอตัวก่อนนะคะได้ค่ะอันนี้ของขวัญสำหรับเธอนะเธอเก่งมากเลยนะแต่ก่อนหน้านี้ไม่ได้พูดแบบนี้นี่เดี๋ยวก่อนขอโอกาสอีกสักครั้งได้ไหมเรารักเธอมากนะโอกาสอ่ะมันมีไว้สำหรับคนที่เหมาะสมเท่านั้นแหละสำหรับเธออ่ะเราไม่เอาหรอกทั้งที่เฮาคบกันมาดนมีหยังก็น่าสิบอกกันแน่บ่แม่นปล่อยทิ่มปาให้ใจกำพร้าความหักไอ้ค่อยๆห่างเหินน้องได้พ่อเผชิญกับความเหงาไอ้ลอยไปมีเขาแล้วมาบอกเลิกเฮามื้อนี้สิขอคืนดีตอนมีคือบ่รักษามาไขว่คว้าหยังยามน้องบาดใจไอ้ทิ่มน้องแล้วไปมีผู้ใหม่น้องก็ทำใจคนเดียวลืมอายมาหักมา
อนลืมอายสิมาหักมาห่วงน้องยังตอนนี้ตอนที่น้องลืมเลยได้เป็นยังตอนมีจังบ่ใส่ใจมาหูขาหักที่ให้ตอนน้องเบิดใจแล้วเป็นยังตอนมีจังบ่ใส่ใจมาหูขาหักที่ให้ตอนน้องลืมอายแล้วครับผมนี่คือผลงานของน้องนะครับโอ้โหมันสู้กันอยู่ใช่ไหมลูกเข้าใจเลยอ่ะเป็นไงลูกอ่ะเล่าให้ฟังหน่อยรู้สึกไงบ้างตอนนี้กังวลหลายอย่างเลยค่ะใช่ไหมคิดไหมว่าทำไมมันจังหวะมันต้องมาเป็นวันนี้เลยเลยคิดไหมลูกคิดบ้างไหมเป็นตลอดเป็นทุกครั้งค่ะที่มันมีโอกาสแบบนี้เหรอลูกใช่ค่ะแล้วให้กำลังใจตัวเองไงบ้างมาทำหน้าที่ให้มันดีที่สุดค่ะถึงสุดท้ายแล้วว่าวันนี้หรือพรุ่งนี้จะเป็นยังไงแต่ในปัจจุบันถึงมันจะมีอุปสรรคอะไรต่างๆก็ตามแต่ว่าหน้าที่เราก็ต้องทำต่อไปค่ะก็ต้องทำให้มันดีที่สุดพร้อมสู้นะลูกเนาะถามพี่ลูกปัดหน่อยอ่ะพี่ลูกปัดอยากจะบอกอะไรกับน้องปลายไหมลูกก็อยากจะบอกน้องปลายสู้ค่ะวันนี้น้องทำได้ดีที่สุดแล้วก็ทำได้เก่งมากๆเลยค่ะมีเสน่ห์มากๆค่ะอีกคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนเลยนะลูกหมูหมีบอกอะไรกับเพื่อนคนนี้หน่อยวันนี้ถือว่าสู้ได้เต็มที่มากครับถ้าไม่บอกว่าไม่สบายนี้จำไม่ได้เลยครับมีเสน่ห์มากครับเสียงก็ยังเป็นกินใจมากครับเธอสู้ครับขอบคุณค่ะกำลังใจเพื่อนๆนะครับผมเอาสู้กันต่อไปนะไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงจากคณะกรรมการของเรากันนี่คือผลงานของน้องปลายครูครับเชิญครับจริงๆเคสของน้องปลายนี่ที่สุขภาพไม่เป็นใจในทุกครั้งที่เราเผชิญหน้ากับโอกาสมันเป็นเรื่องปกติมากนะลูกเราอยากดูหัวใจคุณในวันที่คุณเจอกับอุปสรรคนั่นแหละถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นนักร้องเนี่ยปัญหามันจะมากกว่านี้หลายเท่านี่คนเป็นนักร้องคนเป็นศิลปินนั่งอยู่ข้างๆครูนี่มันเยอะกว่านี้มากชาวบ้านที่เข้ามาดูเราหน้าเวทีเขาไม่รู้หรอกว่าเราพร้อมหรือไม่พร้อมเราสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์เรามีปัญหาบาดเจ็บผิดหวังจากใครเขาไม่รู้แต่เขาเตรียมตัวมาสนุกเก็บอาการแล้วก็แสดงออกให้เขาประทับใจเรามากที่สุดนี่ต่างหากคือหัวใจศิลปินที่อยากจะเห็นซึ่งวันนี้ปลายทำได้ดีลูกเก่งครับขอบคุณค่ะเข้าใจได้เลยลูกฝืนที่จะไอระหว่างร้องอย่าว่าแต่นักร้องเลยแม้แต่นักพูดจะพันสังเกตไหมพวกเราเวลามันกั้นไอคือเราพูดยังไม่จบประโยคแล้วมันจะไออ่ะมันจะขึ้นมาเนี่ยเข้าใจได้เลยแล้วร้องเพลงนี่มันยิ่งใหญ่มหาศาลกว่านะฮะเพราะต้องไหนจะลูกเอื้อนไหนจะเรื่องตัวในตัวเมโลดี้ของเพลงแต่ละเพลงแล้วไอมันก็จะมาทุกอย่างมันจะตีกันหมดในความรู้สึกของเราระหว่างที่ร้องไปวันนี้ความไม่สมบูรณ์ของปลายนะลูกกลับสมบูรณ์กับเรื่องราวของเพลงนั่นคืออารมณ์เพลงและเสน่ห์เดี๋ยวมาดูคะแนนลูกขอบคุณค่ะดีใจไหมลูกฟังแล้วเหมือนมีลุ้นนะใช่ไหมลูกมีลุ้นไหมค่ะแต่ก็ยังก็รู้สึกว่าอยากได้ไม่เต็มร้อยค่ะคือใจอยากได้มากกว่านี้ให้ทำให้ได้มากกว่านี้ใช่ไหมลูกก็ทำดีที่สุดแล้วนะอย่างที่คณะกรรมการได้บอกบางครั้งเรื่องอะไรที่มันดูเหมือนลบเนี่ยเราต้องพยายามหาบวกให้เจอมันก็จะสอนเราแล้วก็สร้างเราแล้วก็เสริมเราต่อไปได้นะครับตอนนี้ฮะ
เชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนครับน้องปลายพร้อมไหมลูกมาลุ้นกันค่ะ2ใน3เสียงนะฮะถึงจะได้ครองไมค์ของเรานะครับเอาละครับเริ่มที่อโนดครับได้สิทธิ์ครองไมค์ไหมครับ2ใน3เสียงครับโอ้โหเพื่อนๆเชียร์กันใหญ่เลยนะครับเสียงแรกจากอโนดจะให้ครองไมค์หรือไม่ครับได้สิทธิ์ครองไมค์ครับโอ้โหรู้ไหมลูกตอนนี้มี1เสียงแล้วเสียงต่อไปนี้ถ้าได้สิทธิ์ครองไมค์หนูจะไปนั่งตรงนู้นพร้อมกับคว้าไมค์ทองแล้วได้โอกาสลุ้นต่อใครดีครับท่านต่อไปอุ้ยคุณแม่เลยนะพิสุให้สิทธิ์ครองไมค์ไหมครับเสียงที่สำคัญนะครับถ้าได้เสียงนี้จะได้ครอบครองไมค์ทองของเรานะครับแล้วมีสิทธิ์ลุ้นต่อครับปลายไม่ได้กลับบ้านนะลูกได้สิทธิ์ครองไมค์ค่ะได้สิทธิ์ครองไมค์ครับสองเสียงครับผมไม่จะต้องพูดไม่ได้กลับบ้านเลยคำว่าไม่ได้อันแรกเนี่ยถ้าเป็นผมนะฮะยังไงฮะถ้าเป็นปลายปัสสาวะพรั่งพรูตรงนั้นเหรอครับครูล่ะครับเสียงที่3ได้สิทธิ์ครองไมค์หรือไม่ครับได้สิทธิ์ครองไมค์ครับได้สิทธิ์ครองไมค์ครับเป็นไงลูกถามความรู้สึกหน่อยเพราะแน่นอนตั้งแต่แรกแล้วหนูพอรู้ว่าตัวเองไม่สบายก็คงไม่ได้คาดหวังอะไรใช่ไหมลูกใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็มีหวังกลับมาอีกแล้วรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ขอว่าคุณท่านคณะกรรมการที่ให้โอกาสนะคะก็จะพยายามรักษาสุขภาพตัวเองให้มันดีที่สุดค่ะแล้วก็จะนำทุกคำแนะนำของท่านคณะกรรมการไปแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้มันดีขึ้นเรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะครับผมแต่ก็ยังสบายใจไม่ได้นะครับครับย้ำนะฮะสบายใจไม่ได้นะเพราะคะแนนไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่ยังเหลืออีกเป็น10คนเขาอาจจะมาชิงไมค์คุณก็ได้แต่จะชิงแบบนั่งแทนเลยคุณกลับบ้านหรือจะมาดวลเสียงสดอันนี้ทั้ง3คนผมบอกนี้ด้วยกันวางใจไม่ได้อ่ะคนที่3ของเราครับน้องปลายครับได้ครอบครองไมค์ทองครับเอาละครับนี่คือสัญลักษณ์ไมค์ทองครับผู้ที่ได้ครอบครองก็คือน้องปลายครับชูด้วยความมั่นใจครับเฮ้ประจำที่เลยครับปรบมือน้องปลายหน่อย3ผู้แข่งขันผ่านไปแล้วนะครับเก้าอี้ตอนนี้จาก5ตัวก็ยังเหลือที่นั่งอีก2ตัวคนต่อไปครับคนที่4ครับพลพลพลครับช่วงหน้ากับผู้เข้าแข่งขันปวงทองพลพลพลเขาจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนไปพักสักครู่เดียวครับผ่านมาแล้วกับผู้เข้าแข่งขันทั้ง3ท่านที่ต่างงัดไม้เด็ดเรียงคะแนนจากคณะกรรมการจนได้สิทธิ์ครองไมค์ทำให้ตอนนี้เราเหลือไมค์ทองอีกเพียงแค่2ตัวเท่านั้นและก็มาถึงคิวของผู้เข้าแข่งขันปุ่มทองพลพละพลที่จะมาทำให้พวกเราได้ซาบซึ้งไปในบทเพลงของเขาจะเป็นอย่างไรไปเอาใจช่วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพลพละพลนะครับคนนี้ก็มาจากสิทธิ์ปุ่มทองหลังจากวันนั้นในรอบออดิชั่นพอได้ปุ่มทองไปมีการไปฝึกซ้อมเพิ่มเติมยังไงบ้างครับพลเพิ่มการออกกำลังกายครับเพราะปกติผมจะไม่ค่อยออกกำลังกายแต่ผมกลับมาวิ่งว่ายน้ำอะไรพวกนี้ครับแล้วก็ซ้อมทุกวันครับหลังเลิกเรียนเนาะผู้ชายคนนี้เขาก็มีฝันแล้วก็สิ่งที่สำคัญคือเขาก็อยากทำเพื่อคุณแม่ด้วยใช่ครับตอนนี้เป็นไงบ้างอัปเดตชีวิตหน่อยของพลแล้วก็คุณแม่ตอนนี้คุณแม่รักษาโควิดหายแล้วแต่หลังจากติดโควิดงานน้อยลงรายได้ก็น้อยลงใช่ครับคนทำบ้านก็ต้องช่วยกันประหยัด
ช่ไหมฮะแล้วพลได้ช่วยเหลืออะไรบ้างครับในช่วงผมจะแบ่งเบาโดยการหางานจ้างเล่นดนตรีครับงานศพงานบวชงานอะไรผมไปหมดเลยเพราะว่ามันจะมีค่าใช้จ่ายที่มันต้องนอกเหนือกับที่แม่ให้ครับก็ต้องอยากได้ก็ต้องหาเพิ่มเติมนะใช่ครับเพราะนี่เขามีความสามารถด้านดนตรีใช่ไหมดนตรีไทยครับเราเคยเห็นเขามาเป่าขลุ่ยในเพชรตัดเพชรนะแล้วก็ไม้แปดก็มานะใช่ครับแต่มาในฐานะนักดนตรีโอ้วันนี้ได้สิทธิ์ปุ่มทองมายืนในรอบนี้เลยนะฮะพร้อมไหมครับวันนี้พร้อมครับเพลงที่นำมาร้องวันนี้เพลงอะไรครับในรอบนี้เลือกเพลงร้องเพลงเพื่อแม่ของอาจารย์เสรีรุ่งสว่างครับสาเหตุที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่มีรายละเอียดการเอื้อนที่น่าจะโชว์ศักยภาพของผมได้เต็มที่แล้วอีกอย่างก็เนื้อหาของเพลงก็จะตรงกับชีวิตจริงเหมือนกันครับการเตรียมตัวในรอบนี้ผมก็ออกกำลังกายแล้วก็ฝึกซ้อมทุกวันครับข้อดีก็คือเราได้มีเวลาซ้อมเยอะกว่าคนอื่นแต่ข้อเสียคือเราจะไม่คุ้นชินกับเวทีมากเท่ากับคนที่แข่งเป็นรอบๆมาครับในรอบนี้ก็มีการพัฒนาในเรื่องของการถือไมค์ครับเพราะว่าครั้งที่แล้วโดนติในเรื่องถือไมค์ผมถือไมค์ข้างปากครั้งนี้ก็ซ้อมโดยการถือไมค์ให้ตรงปากแล้วก็รายละเอียดลูกเอื้อนครับจะเล่นไม่เยอะเกินไปเอาให้ตรงจังหวะมากขึ้นครับก่อนร้องอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆไหมฮะก็อยากให้ทุกคนทำเต็มที่นะครับแต่ว่าปุ่มทองของผมไม่ได้มาด้วยโชคครับพร้อมครับมาพบกับพลในบทเพลงร้องเพลงเพื่อแม่เชิญครับพลเอ้ยแม่อยากให้พลไปร้องเพลงออกทีวีดูสักครั้งลองไหมลูกบ้านนอกเพื่อนมันบอกว่าบางกอกนั้นมีสวรรค์ฉันจึงอุตส่าห์หอบผ้าลาสาวสุพรรณมาถึงกรุงเทพเหมือนกันนอนเปิ้งน้ำมันกะหอยโชคชะตาช่วยแม่ฉันแก่ซ้ำเป็นนี้ตั้ง40ร้อยหางานก็ยากลำบากเหมือนหาเพชรพลอยโดนล้วงกระเป๋าสำรอยฉันน้ำตาปล่อยน้อยใจตัวเองจนปัญญาจะหันหาใครอาศัยวัดนอนเรื่อยไปฉันต้องร้องไห้เพราะใจวังเวงชะตาเวียนวนได้เดินบนถนนนักเลงขับกล่อมบรรเลงเลิกควางเคว้งเสียทีฟังเพลงคนยากไม่รักมากพออย่าเกลียดเสียสีหาเงินช่วยแม่ใช้หนี้ใช้สินที่มีนักร้องที่ชื่อเสรีมาเล่นดนตรีแทนข้านะฟังเพลง
คนยากไม่รักมากก็อยากเลียเสียสีหาเงินช่วยแม่ใช้หนี้ใช้สินที่มีนักร้องที่ชื่อเสรีมาเล่นดนตรีแทนข้าน้ำนมนี่คือผลงานของทนนะครับคนที่4ของเราในวันนี้นะครับอ่ะประเมินตัวเองหน่อยวันนี้พลเป็นอย่างไรบ้างครับชอบไหมผลงานของเราวันนี้ก็ค่อนข้างพอใจครับแต่ก็ยังมีแกว่งอยู่นะฮะครับเพราะอะไรลูกรู้ไหมเพราะว่าหรือว่ามันเกิดจากมันหลายอย่างครับทั้งตื่นเต้นคาดหวังครับเชื่อว่าทุกคนที่มาในที่นี้ทุกคนต่างคาดหวังโอ้เหมือนมันแบบโอกาสมาแล้วต้องทำให้ได้นะแบบใช่ครับผมตั้งใจมาลองเพื่อแม่จริงๆอืมเนาะตั้งแต่หลายๆรอบที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าในรอบออดิชั่นเขาก็ตั้งใจนะหนุ่มคนนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงจากคณะกรรมการกันนะครับอาโน้ตครับผมว่ารอบนี้พลก็เอาความรู้สึกของชีวิตที่กำลังเป็นอยู่มาใส่กับเพลงรอบแรกที่ได้ปุ่มทองจากครูสลาถ้าจำไม่ผิดพายหักแด่แม่ใช่ไหมใช่ครับแต่วันนี้พอฟังพลร้องอารมณ์ของเพลงอ่ะดีมากแต่ก็ลุงโน้ตก็ไม่มั่นใจหันไปถามสุนารีและครูสลาว่านี่มันมีหน่วงๆดึงๆกับตัวจังหวะไหมก็เห็นพ้องต้องกันว่าหัวท่อน A1 A2 เหมือนกันหมดเลยแต่มันมีเสน่ห์ตอนวิธีการร้องโยนแต่ละช่วงที่พลโยนไปอ่ะมันมีเสน่ห์หลายลูกและชอบลูกเอื้อนหลายลูกแต่ก็ยังอยากได้อีกเหมือนกันที่ได้ไม่เยอะจากผมก็มีอยู่ 2-3 ข้อแต่ที่ได้เยอะๆมันมี 4-5 ข้อโชคดีครับขอบคุณครับจริงในความเป็นคนเนี่ยก็ประทับใจกับความสามารถด้านดนตรีนะลูกและวันนั้นก็ทึ่งมากที่เห็นนักดนตรีคนหนึ่งมาร้องเพลงได้เพราะแบบนี้นั่นคือเหตุผลของปุ่มทองคือครูชอบแก้วเสียงแล้ววิธีการออกเสียงของผลมากจากเพลงนั้นแต่พอมาร้องจริงแล้ววันนี้มันมีบางอย่างที่ดีมากแต่มีบางอย่างที่ต้องปรับสิ่งที่ดีมากก็คือเรื่องเดิมคือเสียงและวิธีการออกเสียงส่วนที่เป็นปัญหานี่ถ้าจะสาวว่ามีสาเหตุมาจากอะไรก็ยังเป็นเรื่องเดียวกับหลายๆคนอยู่ลูกคือตั้งใจเกินไปตั้งใจจะเก็บรายละเอียดเยอะเยอะจนเหลื่อมจังหวะมันทำให้คำสั้นยาวมีปัญหาหมดเลยวันนี้ acting ของพลมันนี่เนี่ยมันมีมือมีไม้ยื่นออกไปก็จริงนะลูกแต่มันขัดแย้งกับอารมณ์เพลงที่เราอยากจะฟังมากมี2เรื่องที่ต้องปรับแต่แก้วเสียงยังพอครับสู้ต่อไปครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะวันนี้ก็มีการบ้าน2เรื่องนะพลครับผมเป็นไงตรงกับที่ใจเราคิดไปไหมฮะครับผมตรงกับที่คิดไว้เลยครับว่ายังทำได้ไม่ดีพอแต่ก็ผมจะเอากลับไปปรับปรุงแก้ไขพัฒนาตัวเองให้ดีกว่านี้ครับดีมากครับผมอ่ะพร้อมนะครับเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนครับสองใน3เสียงจากคณะกรรมการครับจะได้ไปครอบครองใหม่นะครับเริ่มที่ท่านใดก่อนดีครับแม่สุครับให้ครองใหม่หรือไม่ครับผลงานของพลเมื่อสักครู่นี้ครับจะได้ครองใหม่หรือไม่สองใน3เสียงจากคณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านได้สิทธิ์ครองไมค์ค่ะได้สิทธิ์ครองไมค์ครับ1เสียง1สิทธิ์แล้วต้องการอีก1เท่านั้นนะครับท่านที่2ใครดีครับคุณครูครับได้ครองไมค์หรือไม่ครับถ้าเสียงนี้ได้นะครับก็ถือว่าครองไมค์เลยนะฮะ2ใน3เสียง
ได้สิทธิ์ครองไมค์ครับได้สิทธิ์ครองไมค์ครับ2เสียงครับผมถามเสียงจากอโนดนะครับได้ครองไมค์หรือไม่ครับได้สิทธิ์ครองไมค์ครับได้สิทธิ์ครองไมค์นะครับผมโอ้อย่างที่คุณครูบอกเลยตอนนี้สู้กับเกณฑ์ของคณะกรรมการครับว่าคุณจะได้ครองหรือไม่ถ้าอยู่ในเกณฑ์ไปนั่งแน่นอนถือไมค์ไปเลยแต่ถ้าต่ำกว่าเกณฑ์ที่เราตั้งไว้นี่ต้องกลับบ้านเลยนะครับแล้วเก้าอี้ยังว่างอยู่ตอนนี้อีก2ที่นะฮะแต่ตอนนี้ครับผู้ชายคนนี้ได้ชื่อพลครับได้ครองไมค์ครับนี่แหละครับโอ้โหและนี่คือสัญลักษณ์ของผู้ที่ได้ครอบครองไมค์นี่คือไมค์ทองครับเป็นของพลครับคนที่4นะครับคนครับได้ครองไมค์ครับนะครับ4ท่านนี้ย้ำอีกสักครั้งว่าเราไม่ได้เรียงตามผลคะแนนนะครับเรียงตามลำดับการร้องใครร้องก่อนถ้าคุณคะแนนถึงเกณฑ์ที่เก้าอี้ยังว่างอยู่ก็ไปนั่งเรียงกันไปตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เก้าอี้เหลือเพียงตัวเดียวครับคนต่อไปนี้ถ้าเขาได้นั่งนะเขาก็มีสิทธิ์ลุ้นกับเพื่อนๆคนต่อๆไปนะครับผมเอาละครับและคนต่อไปนี้ครับเชษฐ์พิเชษฐ์ครับเชิญครับช่วงหน้ากับหนุ่มวัยเก่าที่ไม่มีคำว่าธรรมดาเชษฐ์พิเชษฐ์เป็นอีกครั้งที่มีคนได้ครอบครองใหม่เพิ่มขึ้นทำให้ตอนนี้ความกดดันก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันเพราะผู้เข้าแข่งขันต่างงัดทุกความสามารถที่มีมาเพื่อเรียกคะแนนจากคณะกรรมการเหมือนกับหนุ่มวัยเก่าของเราคนนี้เชษฐ์พิเชษฐ์เขาจะสามารถคว้าไมค์ทองตัวสุดท้ายมาครองได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิเชษฐ์ของน้องๆนะฮะก็ถือว่านี่น่าจะเป็นพี่ใหญ่สุดไหมพิเชษฐ์ในกลุ่มมีพี่ทวีศักดิ์อีกท่านนึงนะฮะอ๋อเป็นรองหัวหน้ากลุ่มเป็นรองหัวหน้าครับอ๋อนะตอนนี้หัวหน้าไปพักรองหัวหน้าก็รักษาการแทนนะครับผมเห็นบอกว่าครั้งนี้ถ้ามีโอกาสได้เข้ารอบต่อๆไปเนี่ยนะจะเพิ่มจะอัพเลเวลจากหมูกระทะจะเพิ่มอะไรขึ้นมาอีกฮะผมคุยกับทางครอบครัวและก็ทางนี่ว่าเช้านี้จะไปจัดนอกสถานที่เลยนะครับแล้วก็จะมีการจัดคาราโอเกะด้วยเลี้ยงคาราโอเกะด้วยครับผมเพิ่มคาราโอเกะเพิ่มคาราโอเกะด้วยแล้วอาหารล่ะอาหารอาหารนี่ก็ยังเป็นหมูกระทะเหมือนเดิมแต่ก็เพิ่มจำนวนขึ้นนะมีความสุขนะเพิ่มคาราโอเกะนะตอนแรกกินแต่หมูทานแต่หมูกระทะไม่มีคาราโอเกะทีนี้เพิ่มคาราโอเกะเลยใช่ครับแล้วใครจะเป็นนักร้องนำอะฮะก็น่าจะเป็นผมนี่ครับท่านครับมีใครล่ะคือนั้นฟัง 3-4 อัลบั้มเลยนะครับจากพิเชษฐ์นะอ่ะวันนี้เพลงที่นำมาร้องคือเพลงอะไรครับพิเชษวันนี้เลือกใช้เพลงสุดทางที่ด่านซ้ายครับผมเพลงสุดทางที่ด่านซ้ายนี่เป็นชอบเนื้อหาเพลงเขาเกี่ยวกับทหารอะไรเงี้ยนะครับกับดินแดนเขตแดนเมืองไทยอะไรเงี้ยนะครับเพลงนี้ความยากก็คือเสียงสูงนะเสียงสูงท่อนสูงสูงนี่สูงปี๊ดเลยนะครับก็ต่ำก็ต่ำต่ำมากมันมีสูงมีต่ำมาในรอบนี้ฟิตซ้อมดีมากครับร่างกายก็ไม่มีอุปสรรคอะไรร่างกายก็คอนเฟิร์มดีมาถึงรอบนี้แล้ว4คนสุดท้ายนี้ต้องเป็นผมแน่นอนครับพร้อมพร้อมครับก่อนร้องอยากจะบอกอะไรน้องๆพี่ๆที่คอยเชียร์อยู่ด้านข้างนี้ไหมครับครับก็อยากจะบอกน้องๆพี่ๆนะครับว่าถึงความหล่อนี่อาจจะเป็นรองนะฮะแต่เรื่องการร้องนี่ไม่เคยยอมใครแน่ๆนะครับผมพร้อมครับมาพบกับพี่เชษฐ์ครับในบทเพลงสุดทางที่ด่านซ้ายเชิญครับชายแดนมันแสนเดียวดาย
อำเภอด่านซ้ายไกลลิบสุดตามองไปทางไหนใจเศร้าเห็นแต่ภูเขาขอบฟ้าเสียงนกกากูร้องต้องไกลผมเผาหนวดเครายาวครึ้มรุงรังที่เกลือขึ้นหลังเหม็นเลือเหงื่อคลายไม่เคยอาบน้ำเดือนกว่าร้อนแดดหนาวว่าทนไหวเพื่อให้ชาติไทยงดงามด่านซ้ายชายแดนแม่นเมืองนาดาตำรวจทหารพี่ชีพป้องแดนสยามท่านกินไข่ดาวหมูแทงผมกินข้าวแห้งแช่น้ำนั่งเวียนอยู่ยามมันหนาวเสียงก้องลูกปืนแทนเสียงดนตรีดังมีผู้ผีมาร้องเพลงยาอยู่เวรโคนไม้ไกลสว่างหนาวหยดน้ำค้างใจหนาวอยากดมแก้มสาวสักทีสยามท่านกินไข่ดาวหมูแทงผมกินข้าวแห้งแช่น้ำนั่งเวียนอยู่ยามมันหนาวเสียงก้องลูกปืนแทนเสียงดนตรีดังมีผู้ผีมาร้องเพลงยาอยู่เห็นโคนไม้ไกลสว่างหนาวหยดน้ำค้างใจหนาวอยากดมแก้มสาสักทีขอบคุณครับอ้าวพิเชษไม่หลับไม่นอนไม่ออกเวรเดี๋ยวนี้ยังครับโอ้ทำไมอยู่ดึกได้นะพี่เชษเอ้ยโอ้มีตัวช่วยครับผมอะไรอะพี่กาแฟครับเนี่ยนะครับผมเหรอครับผมขอสักแก้วได้ไหมกาแฟอะไรครับผมเอาคิดซิคาปูชิโน่กับเอสเปรสโซ่ยังอาลาพิกายังโรบัสต้ายังไม่เอาอีกไหมยังไม่เลิกล้อกันอีกแล้วเมื่อไหร่มันจะมีท่อนอีกมีคำว่าปลาต้องโก้ด้วยเออผมไม่ถึงเนี่ยเดี๋ยวได้มีใครได้บ้างหมูมีร้องเอาหมูมีร้องให้ต้นตาลกับลูกปัดทำท่าเสียงดีจังเชียวพร้อมคิดซิคาปูชิโน่เอสเปรสโซ่อาราบิก้าโรบัสต้าอะไรดีนะมาขาดสมรรถสมเนื้อปลาท้องโก้หนักหน่อยบ้างดูดิใจคอมันจะรวบไปถึงร้านปลาต้องโขให้ไวอะรู้ว่าเราอยากจะกินผมชอบไปทอดที่ปลาต้องโขปากซอยบ้านอะไรสักอย่างแล้วไอ้ท่าเต้นเขาน่ารักน่ารักดีโอ้นะครับอ่ะปรบมือพี่เชษหน่อยครับขอบคุณครับโอ้โหนะผู้ชายคนนี้พอใจไหมพี่เชษวันนี้ผลงานของเราครับพอใจครับผมมีอะไรต้องเพิ่มเติมไหมจากที่ร้องไปเมื่อสักครู่นี้มันจะขาดอะไรอยู่ไหมคือ
ก็จริงๆก็รวมๆแล้วก็พอใจเต็มร้อยแต่ว่าถ้าอยากพลังใหม่สักหน่อยนึงจะแหววเลยนะท่านขอได้พลังมานี่จะแหววเลยนะจะแหววเลยน้องไม้น้องไม้เป็นไงผลงานของพี่เชษลูกร้องได้อารมณ์เพลงมากๆเลยค่ะชอบมากค่ะพ่อสุดยอดค่ะขอบคุณครับนะครับน้องแซมมอนผลงานของพี่เชษครับลูกชอบมากเลยค่ะพ่อหนูคิดว่านะหนูได้กินหมูกระทะแน่ๆเลยขอบคุณครับแน่นอนฮะได้กินแน่แล้วก็ได้ร้องเพลงได้คาราโอเกะอีกต่างหากนะครับเอามาฟังคณะกรรมการนะครับผลงานของพี่เชษเมื่อสักครู่นี้พี่สุครับพี่เชษแน่นอนจริงๆนะคะขวัญใจของเด็กๆนะคะแล้วก็ขวัญใจกรรมการด้วยน่ารักมากเห็นพี่เชษมาทุกครั้งหนูเห็นความสุขแล้วหนูก็ดีใจกับพี่นะเหมือนครอบครัวหรือคนรอบข้างทุกอย่างที่พี่เชษทำทุกคนสนับสนุนแล้วมีความสุขไปกับพี่เชษด้วยวันนี้ก็ต้องขอบคุณอีกอย่างนึงก็คือนำเพลงสุดทางที่ด่านซ้ายมาร้องไม่ได้ฟังนานมากแล้วพี่เป้าร้องไว้สุดมากตอนนั้นเสียงกำลังแบบท็อปฟอร์มมากๆในช่วงนั้นเป็นเพลงที่เพราะมากคะแนนเลือกเพลงสูงนะคะเพราะมันลงตัวไม่ใช่หมายถึงว่ากรรมการชอบนะมันลงตัวกับความเป็นพี่ด้วยนะคะวันนี้เทคนิคการร้องอาจจะมีช่วงออกสตาร์ทที่หนูรู้สึกว่ามันสะดุดพอดนตรีส่งอะค่ะพี่มันพี่ยกไมค์มาแล้วก็ผมเลยอะยกไมค์จริงๆมันใช่จริงๆมันสามารถยกขึ้นมารอได้นิดนึงมันก็เลยกระทบเรื่องของอารมณ์เพลงแล้วก็ช่วงที่ก่อนโซโล่หนูมีความรู้สึกว่ามันมีอาการรีบจริงๆมันเล่นได้หรือมันทอดคำได้มากกว่านั้นแต่ว่าเหมือนรีบไปแต่ภาพรวมอะหนูว่าเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติของพี่ความสามารถของพี่ก็ยังประทับใจอยู่ค่ะขอบคุณครับในความเป็นพี่เชษฐ์เนี่ยทุกครั้งที่เห็นพูดคุยเราจะนึกถึงคำว่าผู้ใหญ่ใจดีนะและดูเหมือนมากกว่านั้นก็คือเป็นผู้ใหญ่อารมณ์ดีคือมีความเป็นธรรมชาติสูงมากไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยกับน้องๆหรือพูดคุยกับนภัณฑ์ก็ตามอันนี้คือข้อดีเลยมันมีเสน่ห์จบในตัวข้อที่สองวันนี้ชอบวิธีคิดรอบสำคัญแต่เลือกที่จะร้องเพลงที่ยากเพื่อพิสูจน์ตัวเองอันนี้คือวิธีคิดแบบศิลปินเลยแต่มันมีบางอย่างที่แอบผิดหวังอาจจะมาจากความตั้งใจเองนั่นแหละเสียงพิเชษน่ะละไม้สายันสัญญาอยู่แล้วนะมีความคล้ายกันโดยไม่ได้ตั้งใจอยู่แล้วแต่เพลงนี้พยายามเป็นสายันสัญญาวันนี้ได้ความเก่งแต่ความน่าเชื่อมีปัญหาเล็กน้อยครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับที่นั่งยังว่างอยู่อีก1ที่นะครับไม่รู้จะเป็นอย่างไรนะฮะเชิญคณะกรรมการลงคะแนนครับสองในสามเสียงจากคณะกรรมการครับนะพี่เชษจะมีสิทธิ์ไปครองใหม่นะครับพร้อมลุ้นนะฮะท่านใดก่อนดีครับครูครับได้สิทธิ์ครองไมค์หรือไม่ครับสองในสามเสียงของคณะกรรมการนะครับตอนนี้ที่นั่งสุดท้ายที่ยังว่างอยู่หนึ่งที่นะครับได้สิทธิ์ครองไมค์ครับครองไมค์ครับได้ไปก่อนหนึ่งสิทธิ์นะต้องการอีก1สิทธิ์ครับผมอโนดให้สิทธิ์ครองไมค์หรือไม่ครับถ้าได้ครองไมค์นี้ได้เป็นนั่งทันทีเลยนะครับ2ใน3เสียงครับผมก็ให้สิทธิ์ครองไมค์ครับครองไมค์นะครับโอ้โหสองเสียงเพียงพอแน่นอนนะครับเสียงที่3จากพี่สุครับได้สิทธิ์ครองไมค์ค่ะได้สิทธิ์ครองไมค์ครับโอ้โหพี่เชษฮะโล่งเลยครับผมโล่งเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นนะฮะพี่เชษของเราได้ครองไมค์ครับเอาละครับนี่คือไมค์ทองครับผู้ที่ได้ครอบครองเป็นคนต่อไปก็คือพี่เชษฐ์ครับ
นี่มันต้องอย่างนี้มันมีค่ามันมีค่าแม่ถ้าถือจุดไฟหน่อยเหมือนถือว่าเพลิงนะพี่เชษเหมือนเปิดงานกีฬาสีโรงเรียนเลยนะฮะเราไปนั่งกันไหมฮะเชิญพี่เชษค่ะโอ้ไม่น่าไปทักเลยนะพานถือค้างอย่างนั้นน่าให้แกชูอยู่อย่างนี้นะสงสารยืนเป็นอนุสาวรีย์เลยอ่ะโอ้โหอัปรบมือสักครั้งหนึ่งครับลูกเอาแล้วตอนนี้จะมันแล้วล่ะครบแล้วนะตอนนี้หมายถึงว่าที่นั่งเนี่ยมีคนนั่งครบแล้วเพราะฉะนั้นคนที่จะร้องเป็นคนต่อไปนี้เราจะไม่ใช้คำว่าจะได้ครองไมค์แล้วคำจะเปลี่ยนเป็นชิงไมค์หรือไม่พอคณะกรรมการบอกว่าชิงไมค์ชิงแบบไหนชิงแบบแรกครับไปนั่งแทนที่เลยแบบที่สองคือคะแนนมันสูสีกันมากร้องเสียงสดแข่งกันแล้วใครได้2ใน3ก็จะได้เป็นครองไมค์แล้วก็ครองเก้าอี้ของคนคนนั้นด้วยนะฮะโอ้โหนะครับเรายังไม่รู้ว่าคนต่อไปนี้ผู้แข่งขันคนที่6จะเป็นใครเป็นท่านนี้นะครับน้องกิ๊ฟเกษมสิทธิ์ครับเชิญครับช่วงหน้ากับหนุ่มใต้สายเลือดใหม่ที่พร้อมจะมาแย่งชิงไมค์ทองจากเหล่าพี่ๆเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการตอนนี้เราได้ผู้เข้าแข่งขันประจำไมค์ทองครบทั้ง5คนแล้วแต่เรายังเหลือผู้เข้าแข่งขันอีก13ชีวิตที่ต้องแย่งชิงไมค์ทองกันเพื่อคว้าตั๋วใบสุดท้ายในการเป็นศิลปินเช่นเดียวกับหนุ่มใต้คนนี้ที่เขาต้องโชว์ทุกความสามารถที่มีในการแย่งชิงไมค์ทองมาให้ได้เขาจะทำได้หรือไม่ไปเอาใจช่วยกันครับสวัสดีครับผู้แข่งขันคนที่6ของเราน้องกิ๊ฟเกษมสิทธิ์นั่นเองนะฮะกิ๊ฟครับถ้าเลือกได้ตอนนี้เมื่อร้องจบแล้วคุณอยากจะชิงไมค์กับใครฮะมองไปด้านนู้นที่คุณอยากชิงด้วยถ้าเลือกได้ตอนนี้ใช่ไหมครับครับผมชิงจากพี่พลแล้วกันครับโอ้โหทำไมถึงอยากชิงพี่พลลูกเพราะว่าแนวเพลงมันเป็นสื่อจากแม่เหมือนกันไปถึงแม่เหมือนกันอยู่ที่ว่าใครจะส่งไปถึงแม่ได้มากกว่ากันแสดงว่าเพลงน่าจะมาแนวนี้แล้วจะชิงแบบไหนลูกอยากชิงแบบดวลเสียงสดหรือว่าไปแทนที่เลยถ้าเลือกได้นะครับพูดซะเข้าใจหายเลยนะถ้าผมเลือกได้อ่ะในมุมของเราถ้าเลือกได้ครับผมก็ผมขอไปแทนที่เลยครับไม่ต้องดวลไม่หวัดเสียวมันหวัดเสียวมันเสียวครับทางโน้นล่ะพลเสียวไหมถ้าเกิดมันแทนที่เลยเนี่ยเสียวครับเสียวนะเสียวเพราะฉะนั้นถ้าชิงจริงขอไม่ให้ชิงครับไม่ให้ด้วยนะเอานะฮะรอบนี้เห็นบอกว่าโอ้โหเตรียมความพร้อมในการแบบไม่รับงานเลยนะฮะเพื่อรอบนี้เลยถูกต้องครับเพราะว่าความพร้อมเราต้องที่หนึ่งเป็นไม่ใช่ว่าได้ที่หนึ่งคือว่าเราต้องมาที่หนึ่งของตัวเรานะใช่ครับว่าผมคิดว่าโอกาสกับความพร้อมมันไม่ได้มาพร้อมกันครับการเตรียมตัวในรอบนี้ของผมนะครับผมก็คือการเลือกเพลงที่เหมาะกับเราเพราะว่าการเลือกเพลงก็สำคัญนะครับแล้วก็คือการซ้อมเพลงนั้นให้ดีซ้อมให้ดีซ้อมให้ถึงแล้วก็ถึงจะมาครับในรอบนี้ผมเลือกเพลงจดหมายจากแม่ครับของน้าสันติดวงสว่างครับที่เลือกเพลงนี้มาเพราะว่าผมเคยฟังเพลงนี้มาก่อนครับแล้วก็พอฟังแล้วมันรู้สึกว่าคล้ายกับชีวิตของเราที่เราต้องพยายามตามหาฝันของตัวเองครับแล้วก็เคยฟังแล้วมันน้ำตาไหลอยู่ๆแล้วมันน้ำตาไหลรู้สึกอินมากกับเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่แม่ผมชอบด้วยครับเพลงนี้มีความยากครับยากมากเพราะว่าการเอื้อนการใส่ลูกคอในคำหรือว่าหนักเบาของคำเนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ดนตรีค่อนข้างเร็วครับเลยต้องร้องให้กระชับแล้วก็เก็บทุกรายละเอียดได้ดีครับในไมค์5ตัวก็อยากได้ครองสัก1ไมค์นะครับเพราะว่าผมก็พยายามมาเต็มที่พยายามข้ามขีดจำกัดตัวเองมาจนถึงรอบนี้ได้ก็รู้สึกอยากจะไปต่อให้มันถึงที่สุดครับวันนี้หนุ่มใต้พร้อมใส่เต็มครับก่อนร้องอยากจะบอกอะไรกับเพื่อนๆแล้วก็โดยเฉพาะพี่พลครับรอฟังอยู่ก็เพื่อนๆวันนี้เห็นแล้วว่าทุกคนเก่งหมดทุกคน
แต่ว่าเด็กใต้คนนี้พร้อมชนนะครับพร้อมพร้อมนะฮะผู้แข่งขันคนที่6ของเรานะฮะน้องกิฟต์ครับในบทเพลงจดหมายจากแม่เชิญครับเฉลิมเอ้ยช่วงนี้ที่บ้านเรามีปัญหานะลูกเองไปเป็นนักร้องมีชื่อเสียงแล้วเองส่งเงินกลับมาให้ที่บ้านใช้บ้างนะช่วงนี้ที่บ้านลำบากมากแม่อยากให้เองช่วยเหลือที่บ้านด้วยนะลูกนะพี่แดงครับครับเสื้อได้ยังครับอ๋อได้ได้ครับได้ครับจะลืมนะได้ครับเดี๋ยวเอาไปให้ครับโอเคขอข้อมือนะครับโอเคโอเคร้อยครับThank you.
ันใช้ทุกวันทุกวีเขาให้มีหน้าที่แบกกลองค่าตัวที่มีวันละ22ทนแบกกลองเพราะบัญชาหัวหน้าวงก็ทำเล่นองค์แม่ทุกเต็มกลืนลูกขอคืนป่าดงหัวหน้าวงขอสร้อยคอผมคืนี่คือผลงานของน้องกิฟต์นะครับหนุ่มคนนี้ครับผู้แข่งขันคนที่6ของเราน้องกิฟต์เกษมสิทธิ์นะฮะพอใจผลงานของเรานี่ไหมครับกิฟต์หลังจากร้องจบแล้วพอใจครับพอใจในระดับนึงนะครับเพราะว่าในตัวผมเองก็คิดว่ายังมีจุดที่มันเราคิดว่าเรายังไม่ถึงเกณฑ์ที่เราตั้งเอาไว้ครับโอ้นะเราก็มีเหมือนก็มีมาตรฐานของเราว่าถ้าทำได้ขนาดนี้น่าจะดีใช่ครับใช่ไหมฮะพี่พลพี่พลเป็นไงฮะคนที่เขาอยากจะชิงไมค์กับเราดีมากเลยครับโอ้ใช่ครับครับมีสิทธิ์ไหมฮะมีสิทธิ์ได้ชิงไมค์ไหมฮะก็อยู่ที่คณะกรรมการครับผมแต่ถามว่าดีมากๆเลยครับผมชอบผมคุยกับพ่อเชษก็ถูกใจโอ้นะเอาถามเพื่อนๆบ้างน้องปูพี่กิฟทำดีค่ะวันนี้รู้สึกว่าเข้าถึงอารมณ์เพลงค่ะแล้วก็เรารู้สึกว่าเคิร์มตามค่ะสุดยอดค่ะครับผมอีกสักหนึ่งท่านก๊อกกี้หนูฟังแล้วหนูคิดถึงแม่เลยค่ะคิดถึงแม่ที่ต่างจังหวัดเลยเราแบบว่าสู้แล้วก็ดิ้นรนอยู่ที่นี่เขาก็เป็นกำลังใจให้แล้วก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราต้องเจอเรื่องอะไรบ้างเนาะก็คือพี่กิฟต์ถ่ายทอดเพลงออกมาได้ดีมากค่ะครับผมนะครับทีนี้มาฟังเสียงจากคณะกรรมการของเรานะครับครูครับเชิญครับจดหมายจากแม่ก็เด่นเรื่องการเลือกเพลงลูกครับด้วยเสียงด้วยเทคนิคแล้วก็เพลงที่เลือกเนี่ยถือว่าลงตัวที่พอลงตัวแล้วทำได้ดีแค่ไหนทำได้ดีอย่างแรกก็คือพื้นฐานการร้องทั้งหมดเนี่ยมันถูกรวมไปถึงสามารถร้องในแบบเป็นเสียงของเราเองด้วยส่วนจุดที่เป็นปัญหาก็คือมันจะมีบางตัวโน้ตที่ด้วยความที่คีย์ที่เลือกมาร้องนี่มันสูงแต่กิ๊บเก็บไม่ได้มันก็กลายเป็นแผลด้านเทคนิคแล้วมันมีอาการเพี้ยนต่ำให้เห็นชัดๆนี่คือแผลใหญ่ที่สุดนะฮะแล้วก็จะมีอีก 2-3 จุดในอาการคล้ายๆกันและที่สำคัญก็คืออยากให้กิ๊บได้ปรับด้านบุคลิกด้วยตอนนี้นี่ถ้าหลับตาฟังเสียงนะมันเหมือนมันพอเป็นที่น่าพอใจนะแม้จะไม่สมบูรณ์แต่น่าพอใจแต่พอลืมตาปุ๊บเนี่ยมันก็ยังเห็นอาการแบบนักร้องประกวดแบบแข็งทื่ออยู่ทำยังไงเราจะเอามันมาใช้งานให้คุ้มค่ามากกว่านี้ลองปรับดูนะครับขอบคุณครับลูกโน้ตชอบลูกเอื้อนของกิ๊บหลายลูกแต่เพียงว่าอย่างขึ้นต้นอะอย่างนาฝนแรงเนี่ยฟังมันจะเป็นเล้งไอ้นี่ไม่ใช่ว่ากิ๊บเป็นคนใต้แล้วพูดทองแดงนะหรือร้องเป็นทองแดงนะคราวนี้การบีบเสียงบางอย่างมากๆเนี่ยการเหลาเสียงมากๆจากแรงเนี่ยมันจะไปเลี้ยงได้แต่ไม่ได้เสียหายอะไรนะ
พียงแต่เราอยากให้ชัดเพราะเพลงนี้เป็นเพลงที่ดังมากดังในเวทีประกวดโดยทั้งต้นฉบับแล้วอย่างครูชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติท่านเขียนไว้มันก็เลยมีจุดที่ต้องหักคะแนนหลายจุดเหมือนกันแต่เดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าจุดที่หักกับจุดที่ได้อะไรมากกว่ากันครับขอบคุณครับขอบคุณคณะกรรมการด้วยนะครับและตอนนี้ครับเชิญคณะกรรมการทั้ง3ท่านลงคะแนนครับมาลุ้นกันนะครับนี่คือผู้แข่งขันคนที่6นะครับสิทธิ์ในการครองไมค์ตอนนี้ไม่มีเพราะว่าเขาครองกันหมดแล้ว5ท่านสิทธิ์ครั้งนี้จะเปลี่ยนเป็นการชิงไมค์นะครับ2ใน3เสียงเหมือนเคยนะครับจากนั้นเดี๋ยวคณะกรรมการจะบอกว่าชิงแบบไหนนะครับ2ใน3เสียงครับท่านแรกครับอโนดได้ชิงไมค์หรือไม่ครับชิงหรือไม่ชิงลุ้นนะฮะ5คนนั้นก็ไม่อยากให้ชิงนะครั้งนี้ต้องขอให้ได้ชิงนะได้สิทธิ์ชิงไมค์ครับชิงไมค์ครับ1เสียงแล้วต้องการใน1เสียงเพราะฉะนั้นตรงนู้นเตรียมพร้อมเลยถือไมค์ไว้ให้แน่นมีคาถามีอะไรเต็มที่เลยตอนนี้นะครับผมเสียงที่2ใครดีครับพี่สุครับได้สิทธิ์ชิงไมค์หรือไม่ครับลุ้นลุ้น2ใน3เสียงของคณะกรรมการครับได้สิทธิ์ชิงไมค์ครับชิงไมค์ครับเอาละครับ2สิทธิ์2ใน3ก็ถือว่าพอนะครับขออนุญาตถามเสียงที่3ด้วยได้สิทธิ์ชิงไมค์หรือไม่ครับได้สิทธิ์ชิงไมค์ครับได้สิทธิ์ครับโอ้โหเป็นเอกฉันท์เอาละครับตอนนี้ได้สิทธิ์ชิงไมค์แน่นอนแล้วจะชิงกับใครและชิงแบบไหนเดี๋ยวตัวแทนคณะกรรมการจะปรึกษาหรือกันจะมี1ท่านจะเป็นคนบอกว่ากิฟจะไปชิงไมค์มาจากใครในแบบไหนนะครับเชิญคณะกรรมการครับคือการได้สิทธิ์ชิงไมค์แบบไหนเนี่ยมันจะมีอยู่2ช้อยให้เลือกนะครับ1ถ้ากรรมการทั้ง3คนเห็นตรงกันไม่เสียงแตกให้แทนที่เลยแต่ถ้ากรรมการเสียงแตกจะให้ดวลเสียงสดซึ่งวันนี้กิฟได้สิทธิ์ชิงใหม่ในแบบแทนที่เลยครับแทนที่นะครับเอาละครับ1ใน5คนนี้ใครจะโดนชิงใหม่และเขาคนนั้นที่ถูกชิงใหม่ก็คือคนที่ถูกชิงใหม่กรรมการเห็นตรงกันและให้คะแนนไปในทางเดียวกันเป็นเอกฉันท์คนนั้นก็คือพลครับพลนะฮะแล้วครับเชิญครับทุกคนครับโอ้เอาละครับและตอนนี้พลจะต้องส่งต่อไมค์ทองนะฮะที่ครอบครองมานะฮะให้กับกิฟครับแลกกันเลยครับชูและนี่ครับผู้ครอบครองไม้ทองคนใหม่ล่าสุดครับน้องกิฟครับและเชิญไปประจำที่เลยครับโอ้โหเอาละครับจะให้กิฟได้มีโอกาสไปนั่งประจำที่นะครับเจ้าของไม้ทองคนใหม่ล่าสุดนะฮะโอ้ครับผมอ่ะฟังความรู้สึกของพลหน่อยก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมว่ามันเหมือนฝันตั้งแต่วันที่ออเดชั่นมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกว่าผมเต็มที่แล้วครับถึงผมจะทำไม่สำเร็จแต่ผมได้ตั้งใจทำเพื่อคนที่ผมรักครับวันนี้ผมทำเต็มที่แล้วขอบคุณทุกคนครับ
ครับผมแล้วคนอยากจะพูดอะไรกับท่านไหมครับเดี๋ยวท่านดูตอนนี้ถึงวันนี้ลูกทำยังไม่สำเร็จแต่ลูกจะพยายามหาทุกวิถีทางที่ทำให้ครอบครัวเราสบายทำไงก็ได้ให้แม่อยู่สบายไม่ต้องทำงานหนักครับครับผมนะก็ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจกับพลด้วยนะครับขอบคุณมากครับพลครับนะกำลังใจจากเพื่อนๆนะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวมาสู้กันใหม่อีกทีนะฮะครับอ่ะปรบมือให้พลอีกครั้งครับครับเชิญครับขอบคุณมากครับผมโอ้โหการแข่งขันมันค่อนข้างที่จะเข้มข้นแล้วก็บีบหัวใจขึ้นมาทุกขณะตอนนี้ก็ถือว่าจะเข้มข้นนะฮะคนต่อไปก็ต้องมายืนตรงนี้ร้องจบแล้วก็ต้องเจอสถานการณ์แบบนี้คุณต้องชิงไมค์กับเพื่อนนะแล้วก็จะชิงกันแบบไหนต้องว่ากันไปตามกฎกติกานะครับและคนต่อไปครับได้แก่สัปดาห์หน้ายังคงความเข้มข้นกันต่อเนื่องกับการแย่งชิงไมค์ทองที่ไม่มีใครยอมใครเตรียมเพลงอะไรมาร้องเราฟังครับวันนี้ผมเลือกเพลง1ปีที่ทรมานครับเอาแล้วงานนี้โอ้โหสายยันเจอสายยันแล้วนะหมูกระทะสะเทือนหรือเปล่า1ปีให้หลังฉันยังจำได้ตื่นเต้นเลือกว่ายังฮะมองดูว่ายังว่าอยากชิงไมค์กับใครลูกมาขนาดนี้แล้วใครก็ได้ค่ะเนี่ยเหมือนใจเป็นนี้ตั้งแต่ชาติที่แล้วท้าทายน่าเห็นใจกับคนที่เหลืออยู่ในวันที่เราไม่พร้อมบางทีมันก็ทำให้เรากล้าที่จะทำในสิ่งที่ไม่เคยทำทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายอาวุธที่หนูใช้เหมาะมือไม่ยอมลุ้นไปทุกวินาที